สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมครับมาที่เขาเรียกว่าบริษัททริปเปิล N 168นะครับและท่านผู้นี้เองครับคุณนุ้ยนะครับหรือคุณกุลธิรัตน์นะครับบุญนำประพัฒน์สิรินะครับท่านเป็นผู้บริหารนะของบริษัททริปเปิล N 168นะครับขออนุญาตเรียกคุณนุ้ยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาที่เขาเรียกว่าสถานที่ดีๆนะครับที่เขาเรียกว่าให้บริการประชาชนให้บริการที่ในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่ะให้คุณฟิล์มกองแสงรถยนต์ค่ะฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับที่นี่เป็นยังไงครับเนี่ยคือเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟิล์มกองแสงรถยนต์โดยเฉพาะเลยจะเน้นเฉพาะฟิล์มที่ไฮเอนด์คาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้วก็เหมาะสมกับราคาครับค่ะอยากให้คุณนุ้ยขยายความนิดนึงว่าฟิล์มกองแสงเนี่ยความสำคัญของฟิล์มกองแสงที่เรามาติดรถยนต์เนี่ยจะบอกว่าฟิล์มกองแสงแต่ละตัวเนี่ยจะมีเกรดต่างกันใช่ค่ะเกรดต่างกันเนี่ยคุณสมบัติของฟิล์มกองแสงแต่ละตัวเนี่ยช่วยอะไรกับคนขับได้บ้างนะครับถนอมรถยังไงหรือว่าเป็นยังไงได้บ้างครับค่ะจริงๆแล้วฟิล์มกองแสงเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่3เกรดหลักๆนะคะ1ก็คือจะเป็นพวกฟิล์มดำธรรมดาหรือเกรดทั่วๆไปตัวนี้จะเป็นฟิล์มที่ทัศนวิสัยที่ยังไม่ค่อยดีขับตอนกลางคืนแล้วก็การกันความร้อนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคค่ะแล้วก็เกรดฟิล์มตัวที่2จะเป็นฟิล์มเซรามิกเซรามิกเนี่ยคือฟิล์มที่ให้ความดำจากข้างนอกและให้ความเคลียร์ใสจากข้างในซึ่งค่อนข้างที่จะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยค่ะดีแล้วก็ขับตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ร้อนค่ะค่อนข้างตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ศึกษาเรื่องสเปคฟิล์มค่ะแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มไฮเอนด์คือกลุ่มฟิล์มใสแต่ว่ากันความร้อนได้ดีเท่ากับฟิล์มดำเลยทำให้เราหนึ่งไม่ร้อนไม่แสบผิวแถมทัศนวิสัยยังดีด้วยก็คือฟิล์มใสเนี่ยคือว่าชอบของคนที่เหมือนว่ามองผ่านอะไรที่ใสๆเลยไม่ต้องผ่านสีดำเลยนะครับและส่วนใหญ่ลูกค้าที่เรามานำมาติดที่บริษัทเรานะที่ Triple N 168เนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาประเภทไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คือ2ประเภทหลักๆที่เราติดเนี่ยค่ะคือเกรดที่2ก็คือเซรามิกแล้วก็เป็นเกรดฟิล์มไฮเอนด์ฟิล์มใสใช่ค่ะคือจะมี2ตัวหลักๆเท่านั้นที่เราติดกันเยอะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากให้จะถามคุณนุ้ยดูว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นหมายว่าบริษัท Triple N เองเนี่ยครับว่าที่บน N 168เนี่ยมีความแตกต่างอะไรนะครับความแตกต่างอะไรกับเขาเรียกว่ากับบริษัทอื่นๆที่รับติดตั้งฟิล์มคาแรคเตอร์เด่นๆของที่บน N เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการดีไซน์ฟิล์มซึ่งเป็นที่แรกที่นำฟิล์มต่างแบรนด์มาผสมกันเพราะว่าหนึ่งคาแรคเตอร์ฟิล์มแต่ละตัวเนี่ยค่ะมันจะติดแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหมดบางคนลูกค้าอยากได้แบบขอเคลียร์นะแต่ว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวฟิล์มใสมันก็จะไม่ตอบโจทย์แต่เราก็เอาฟิล์มใสมาดีไซน์เป็นบานหน้าแล้วรอบคันดำซึ่งก็จะทำให้ลูกค้ามองทัศนวิสัยตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วก็รอบคันคุณลูกค้าก็ยังได้ความเป็นส่วนตัวแถมกันร้อนได้สูงด้วยอ๋อถ้าเกิดว่าที่นี่ท่านผู้ชมว่าที่นี่เขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์นะครับดีไซน์ในการการติดตั้งแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการอะไรยังไงแบบไหนถูกไหม คือการตอบโจทย์ตอบสนองกับลูกค้าเกิดขึ้นนะครับความต้องการของคุณคืออะไรที่นี่คือการตอบโจทย์ให้คุณใช่นะฮะแล้วอย่างอื่นเนี่ยฮะอย่างอื่นจุดหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งในการติดตั้งเนี่ยค่ะคือเราจะมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นเบาะพวงมาลัยด้านข้างรถคือเราจะมีอุปกรณ์ป้องกันเผื่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระจกนู่นนั่นนี่สารพัดเลยที่จะเกิดขึ้นตอนติดตั้งฟิล์มโอ้นี่สำคัญมากครับสำหรับคนที่รักรถนะครับสิ่งเหล่านี้เองครับว่าบางทีเนี่ยเราไปในการที่ซ่อมแซมรถหรือไปติดตั้งฟิล์มต่างๆทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นใช่นะสิ่งนี้เองถ้าเกิดคนรักรถท่านผู้ชมเองเนี่ยผู้รักรถเนี่ยจะรู้มากเลยเวลาเจอขนแมวสักหน่อยเนี่ยหัวใจแทบสลายเลยนะครับใช่ค่ะคุณนุ้ยครับในเรื่องของเขาเรียกว่าฟิล์มแต่ละประเภทนะครับตั้งแต่สามประเภทของคุณนุ้ยที่ว่ามาแล้วเนี่ยแล้วเกรดธรรมดาเนี่ยทางทริปเปิลเอ็นนะครับ168เนี่ยรับทำไหมรับค่ะ คือของเรารับหมดเลยตั้งแต่ฟิล์มดำธรรมดาที่ไม่มีแบรนด์เลยจนแบบแบรนด์สูงคือธรรมดาเราก็รับหรือคาแรคเตอร์รถแบบเก่าแค่ไหนเราก็รับติดเหมือนกันแต่การบริการคือของเราเท่าเทียมกัน
มีการคุมผ้ามีการรักษาความสะอาดมีการป้องกันทุกจุดให้เหมือนกันครับใช่ค่ะแสดงว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับที่ Triple N นะครับ168เนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นลูกค้าเกรดไหนระดับเกรด100เกรด1000ยันถึงเกรดหลายๆหมื่นที่นี่คือบริการเท่าเทียมกันหมดการดูแลลูกค้าเหมือนกันหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยแบรนด์ฟิล์มที่เกรดค่อนข้างดีแล้วราคาติดตั้งต่อคันเนี่ยค่อนข้างสูงในการดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งตั้งแต่การให้คำแนะนำก่อนติดตั้งครับคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนต้องการคาแรคเตอร์ฟิล์มยังไงตั้งบัดเจ็ตไว้ที่เท่าไหร่คือเราจะมีการแนะนำลูกค้าตั้งแต่เบื้องต้นค่ะจนลูกค้าเข้ามาหน้าร้านมันก็จะมีในส่วนของการบริการคือที่นุ้ยบอกไปเมื่อกี้ในเรื่องของตัวรถไม่ว่าจะเป็นสีหรืออุปกรณ์ภายในต่างๆคือเราจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เข้ามาติดที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถป้ายแดงในการดูแลต้องพิถีพิถันแล้วก็ให้เยอะมากที่สุดโอ้เยี่ยมเลยครับเพราะว่าเราเลือกการเอาใจใส่ใจใส่ในเนื้องานของลูกค้าที่เราไปทำให้กับลูกค้าเป็นยังไงนะครับสิ่งนี้ท่านผู้ชมว่าผมที่พาท่านผู้ชมมาครั้งนี้เพื่อว่ามาดูว่าที่เนี่ยมีความแตกต่างมากนะครับผมดูว่าหลายๆที่มาปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นการเอาใจใส่ลูกค้าหรือการดีไซน์ผมชอบคือการดีไซน์แบบของTriple M 168เนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบฉบับของเราเองนะครับและตรงนี้เองที่ทำมานะครับแต่ว่าในเรื่อยๆที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันวันมีลูกค้ามาเยอะไหมครับเนี่ยเยอะค่ะต้องบอกว่าเยอะวันหนึ่งรับกันเกือบ10คันเพราะฟิล์มเกรดเซรามิกแล้วก็ไฮเอ็นด์ฟิล์มใสค่อนข้างเยอะแล้วก็ในการรองรับลูกค้าเราจะมีการนัดคิวล่วงหน้าเพื่อให้เวลาที่เราแจ้งลูกค้าเนี่ยค่ะมันไม่ช้าและให้ลูกค้ารอนานจนเกินไปก็จะเป็นการบริหารเรื่องเวลาภายในและอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงทีมช่างโอเคทีมช่างมีหลายคนไหมครับเนี่ยทีมช่างตอนนี้มี10คนค่ะอุ้ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับใช่ค่ะก็จะมีงานบริการนอกสถานที่ด้วยซึ่งเราก็วิ่งติดนอกสถานที่ให้แล้วก็มีงานบริการหน้าร้านบางท่านลูกค้าที่ยังไม่แม่นสเปคในเรื่องของฟิล์มยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ฟิล์มตัวไหนยังไม่รู้สียังไม่แม่นในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้ามาติดที่หน้าร้านเพื่อตัดสินใจหน้าร้านอีกทีนึงแต่ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เคยติดกับเราไปแล้วก็จะมีการรีเควสต์ผมอยากได้ตัวนี้ฟิล์มเดิมไปติดให้ผมที่บ้านหน่อยหรือที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการจัดคิวช่างออกไปอ๋อเรามีการก็ไปถึงที่ลูกค้าที่เขาต้องการเลยใช่นะโอ้สุดยอดเลยทางนี้แล้วก็ตรงนี้จะถามว่าบริษัทเราเองในหน้าร้านตรงนี้เราเปิดมานานยังครับเนี่ยหน้าร้านจริงๆเปิดมาจะเข้าปีที่3แล้วค่ะแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยLuxury Shop เนี่ยเพิ่งเมื่อวันที่9เดือน9ปีที่แล้วตรงไหนเอ่ยตรงนี้คือตรงไหนตรง Luxury Shop ตรงนี้ค่ะในโชในซอยวราชประดุกที่โชว์รูม 3M ใช่ค่ะใกล้ๆเซ็นทรัลเวสเกตอ๋อเราคือเรามาจากคือบางบัวทองนะครับบางบัวทองปุ๊บเนี่ยเข้าซอยวัดราชประดุกเข้าซอยวัดราชประดุกมาประมาณกี่เมตรกี่กิโลเข้ามาแค่500เมตรเองค่ะ500เมตรอยู่ขวามือนะครับจะติดกับปั๊มคาเทคใช่ค่ะปิดของคาเทคแล้วก็เป็นชุดแถวนี้เป็นโชว์รูมของ MG ใช่นะครับเราอยู่ในสถานที่ตรงนี้ซึ่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับมีความสนใจที่อยากจะเปลี่ยนฟิล์มนะครับหรือจะใช้บริการที่ Triple N นะครับ168นะครับก็มาที่นี่ได้นะครับไปได้เดี๋ยวผมจะให้คุณนุ้ยเนี่ยพาเราไปดูนะครับว่าสถานที่ต่างๆของ Triple N เนี่ยมีอะไรบ้างช่างทำยังไงบ้างและเจ๋งตรงไหนติดตามผมไปต่อครับสนับสนุนรายการโดยทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมครับเรามาเขาเรียกว่าขั้นตอนนะครับคุณนุ้ยครับขั้นตอนในการที่เราจะติดฟิล์มของบริษัทที่นี่นะครับของ Triple N 168นะครับขั้นตอนในการทำเนี่ยพุทธรถมาคันนึงแล้วรถทั้งคันเข้ามาปุ๊บเนี่ยขั้นตอนคุณนุ้ยว่าในแต่ละขั้นตอน1 2 3 4เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์การป้องกันก่อนครับเริ่มจากการคลุมผ้าในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดฟิล์มครับค่ะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหน้ารถครับแผงประตูด้านข้างทั้ง4แล้วก็เบาะด้านในครับค่ะซึ่งเราจะมีการโปรเทคทุกอย่างเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนสีอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับค่ะและในส่วนของตรงนี้
มันก็จะมีในเรื่องของการลอกกาวเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยค่ะมีกาวซึ่งมีฟิล์มเก่ามาด้วยในการลอกกาวกรรมวิธีของที่นี่เราจะใช้เป็นการหมักกาวทิ้งไว้ก่อนก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ใช่ค่ะเป็นสูตรเฉพาะกาวตากทิ้งไว้ก็ถ้ารถลอกกาวมาเนี่ยก็จะใช้เวลาระยะเวลานานขึ้นอีกนิดนึงสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับค่ะก่อนที่ช่างจะเอาเข้ามาในห้องนี้เพื่อทำการลอกกาวใช่ค่ะในการลอกกาวก็ต้องใช้ความละเอียดนิดนึงเพื่อไม่ให้กระจกเป็นรอยต้องใช้ความพิถีพิถันในการลอกซึ่งจะทำให้เสียเวลามากกว่าติดรถใหม่แล้วเดี๋ยวเราดูจุดอื่นต่อไปนะครับว่าตรงนี้ขั้นตอนอีกทีเป็นไงบ้างนะครับนี่คือขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่รถมีฟิล์มเดิมมาซึ่งเราต้องหมักกาวทิ้งไว้ก่อนนะครับหมักกาวแล้วก็ทำวิธีสูตรของเรานะสูตรของเราอีกว่าทำยังไงเนี่ยให้ในเรื่องของการลอกฟิล์มมาอย่างสะอาดที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อไรฟ้าไม่ขาดด้วยครับไรฟ้าไม่ขาดกระจกไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการลอกฟิล์มเนี่ยเขาจะใช้พวกเครื่องมือที่เป็นของแข็งหน่อยนึงในการขูดลอกนะครับอาจจะทำให้กระจกเป็นรอยได้แล้วก็เรื่องของไรฟ้าเนี่ยจะขาดนะครับแต่ที่นี่ท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่ามีสูตรเฉพาะของเขาในการที่จะลอกฟิล์มข้างหลังลอกฟิล์มด้านหลังเนี่ยออกมาเนี่ยโดยกรรมวิธีของเขาเองสูตรเขาเองเนี่ยสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับแล้วต่อไปยังไงครับเนี่ยอันนี้แผงประตูก็มีการหมักกาวไว้แล้วเหมือนกันตอนนี้ก็รอเฉพาะทีมช่างทำการลอกลอกฟิล์มเดิมออกแล้วก็ติดตั้งฟิล์มการป้องกันก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ว่าจะภายในเป็นเบาะหนังเบาะผ้าทุกอย่างเราจะมีการโปรเทคให้ลูกค้าเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยครับผมนะฮะขั้นตอนมีหนึ่งสองสามสี่นะครับใช่ค่ะตรงนี้คือเราคุมทั้งหมดแล้วคืออย่างที่บอกไว้ท่านชมต้องบอกว่าที่เปิ้ลเอ็นนะครับ168เนี่ยว่าจะโปรเทคกับตัวรถมากนะครับในเรื่องของความซีคิวในการป้องกันนะครับป้องกันรอยขีดข่วนทุกอย่างเนี่ยคือคุมไม่หมดนะครับไม่ว่าคุณจะมาเป็นลูกค้าระดับธรรมดาหรือระดับไฮเลยนะครับเราก็บริการให้เหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราคุยกับช่างมันกว่าช่างอยู่ไหนเอ่ยพี่ชื่ออะไรเอ่ยช่างจ่อยครับฮะช่างจ่อยครับช่างจ่อยนะครับช่างจ่อยวิธีการติดฟิล์มเนี่ยการดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวจากนี้ปุ๊บเราทำอะไรต่อก็ทำความสะอาดรถก่อนทำความสะอาดนะครับรถแต่ละคันเนี่ยเราสามารถติดตั้งเนี่ยใช้เวลานานไหมครับถ้ารถใหม่ก็ประมาณ2ชั่วโมงครับผมถ้ารถมีฟิล์มเก่าอยู่แล้วก็ประมาณ3ชั่วโมงก็คือมาเสียเวลา1ชั่วโมงคือการลอกฟิล์มของเก่านะครับแล้วอย่างรถคันนี้เราทำยากไหมก็ไม่ยากครับผมนะฮะก็คือปกติทั่วไปเลยฝีมืออยู่แล้วนะครับช่างที่นี่มีตั้งเป็น10คนนะครับอันนี้ก็เป็นช่างพิเศษเลยที่คัดมาเฉพาะมาทำให้กับรถทีมงานของเราเป็นรถตัวอย่างนะครับแล้วคุณนุ้ยครับหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะมียังไงต่อไปครับก็ทีมช่างเขาก็จะเริ่มลอกกาวแต่ละบานแล้วก็จะมีการตัดแบบเพื่อให้เข้ากับทรงของประตูขนาดของประตูต้องให้เข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มันแหว่งหรือมีช่องแสงก็ออกมาถ้าอย่างบานหน้าหรือบานหลังทีมช่างเขาก็จะมีการเป่าฟิล์มก่อนเพื่อให้เพราะว่าบานหน้ากับบานหลังลักษณะกระจกจะโค้งต้องมีการเป่าจากด้านนอกแล้วก็เข้าไปติดด้านในเพื่อให้มันเข้ารูปก็คือทำไซส์เราวางแบบวางไซส์กันนะครับเพราะสิ่งนี้บางทีลูกค้าหลายๆคนมาเขาติดฟิล์มกันด้านนอกเหรอคะอ๋อจริงๆไม่ใช่ค่ะเขาเป่าแบบถูกต้องครับถูกต้องครับบางทีผมก็งงท่านผู้ชมครับบางทีเขามาวัดหูวางรีดเสร็จสับเรียบร้อยเลยแต่ป่าเขาก็ลอกกลับมาติดข้างในนะครับนะฮะติดฟิล์มเลยครับครับเดี๋ยวท่านชมครับเรามาชมในภาพต่อๆไปนะครับในเรื่องของการติดตั้งว่ารถคันนี้พอติดตั้งแล้วจะออกเป็นไงและขั้นตอนการติดตั้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูนะครับครับท่านผู้ชมครับเราได้แปลงโฉมนะครับแปลงโฉมเขาเรียกยันพาหนะอีกคันหนึ่งของรายการแอดไทม์นะครับดูทิปการติดฟิล์มนะครับโดย
ช่างมืออาชีพนะครับการเรียบร้อยทุกอย่างสวยสดงดงามมากนะครับและสิ่งเหล่านี้เองครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับที่ทิปเปิลนะครับทิปเปิล N168 นะครับเราจะมาพบกันที่นี่ถ้าท่านผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนฟิล์มหรือทำฟิล์มใหม่นะครับมาปรึกษาได้ติดต่อทางไหนครับคุณนุ้ยติดต่อเราได้ทาง Facebook ค่ะครับทิปเปิล N168ติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ 3M ครับผมแล้วก็ผ่านทาง0896651551ติดตอนนี้ได้โปร0896651551นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับเรายกหูโทรศัพท์มาแล้วเจอคุณนุ้ยรับโทรศัพท์เองเลยนะครับเราให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ้ยมากนะครับที่ให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพบกันชุดต่อไปครับว่าสรรพสิ่งดีจะพบที่รายการแอปไทม์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณธิรัฐบุญนำประภัสสิริเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททริปเปิล N 168จำกัดซึ่งบริษัททริปเปิล N ของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในเรื่องของการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกรองแสงรถยนต์โดยเฉพาะเพราะว่าเราจะติดเน้นติดฟิล์มทุกแบบทุกสไตล์แล้วก็ออกแบบดีไซน์ฟิล์มเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าหรือแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะตั้งบัดเจ็ตเราก็จะออกแบบดีไซน์ให้ซึ่งในรถ1คันไม่จำเป็นต้องติดฟิล์ม1แบรนด์ค่ะแล้วก็ในส่วนของการบริการของเราจะเน้นเป็นพิเศษคือตั้งแต่การแนะนำในเรื่องของฟิล์มงานติดตั้งคือเราจะมีการดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันอะไรต่างๆให้ลูกค้าเรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การบริการหลังการขายเราจะมีการทักลูกค้าทางไลน์หรือมีการโทรรีเช็คต่างๆว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างติดฟิล์มรุ่นนี้ไปเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมพี่ใช้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะมีการถามลูกค้าอยู่เรื่อยๆจึงทำให้ลูกค้าหลายๆท่านที่ติดไปแล้วก็กลับมาติดที่นี่ใหม่หลายๆคันเป็นรถญาติรถเพื่อนก็จะมีการแนะนำมาในส่วนของเรื่องงานบริการและเรื่องออกแบบดีไซน์เพื่อให้ตรงตามความต้องการหลักๆของทริปเปิลเอ็นเนี่ยค่ะเราเปิดมาประมาณ3ปีปีนี้จะเข้าปีที่3ใน3ปีนี้ถามว่าติดมากี่คันต้องบอกว่ามากกว่า 2,000 คันเฉพาะฟิล์มไฮเอ็นหรือว่าติดรถป้ายแดงที่มาของทริปเปิลเอ็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราเริ่มจากงานติดตั้งโชว์รูมที่โชว์รูมชั้นนำทั่วประเทศที่เราติดตั้งอยู่ทำให้เราได้มีโอกาสติดรถปอร์เช่แบรนด์หรูชั้นนำนะคะจึงทำให้เป็นอีกจุดนึงที่เรามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับกลยุทธ์หลายๆอย่างในร้านให้มีการตอบโจทย์ลูกค้าได้เยอะขึ้นตั้งแต่การเข้าไปแนะนำลูกค้าในคลับต่างๆการให้คำแนะนำผ่านช่องทาง Facebook หรือว่าผ่านทาง LINE แล้วก็การคุยกันโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าลูกค้าหลายๆคนเริ่มรู้จักทริปเปิลเอ็นมากขึ้นจากช่องทางเหล่านี้ที่ว่ามาแล้วก็มีการขยายจากปากต่อปากมีการแนะนำผ่านต่อกันบ้างก็เลยทำให้ทริปเปิลเอ็นเป็นที่รู้จักและตอนนี้ถือว่าเป็นที่ที่ลูกค้าที่ศึกษาเรื่องฟิล์มสเปคฟิล์มอะไรเงี้ยรู้จักทริปเปิลเอ็นมากขึ้นจึงทำให้ทริปเปิลเอ็นมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยคุณภาพการติดตั้งการบริการแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างทำให้ลูกค้าตัดสินใจเดินทางเข้ามาติดที่เราแล้วก็ไว้วางใจให้เราเดินทางไปติดให้ถึงที่บ้านแล้วก็ข่าวดีสำหรับลูกค้าค่ะตอนนี้คือทริปเปิลเอ็นเราจะมีการขยายสาขาในช่วงปลายปี59นี้คือต้องบอกว่าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องล้างขัดร้านอาหารหรือมุมกาแฟอะไรต่างๆคือเราจะมีให้คุณลูกค้าครบวงจรมากๆถ้ายังไงคุณลูกค้าลองติดตามและรับชมหรื
ติดตามผลงานของเราผ่านทาง Facebook Triple N ติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ 3M ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ